สำหรับคนที่เคยไปที่หาดไซทองกิ้งกือตัวนั้นน่ะไม่ได้ปิดตากิ้งกือตัวนั้นน่ะให้กระดึ๊บกระดึ๊บแข่งกันแต่คนข้างหลังเข้าเส้นชัยใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไหมคนข้างหลังเข้าเส้นชัยไม่ใช่คนแรกแต่วันนี้เมื่อวานเนี้ยคนแรกถึงเส้นชัยแต่คราวที่แล้วอ่ะคนข้างหลังถึงเส้นชัยสีไหนคนข้างหลังถึงโดนกอดสีนั้นชนะอันนั้นอ่ะผมเน้นเรื่องความสามัคคีแล้วเรื่องทำงานเป็นทีมแล้วเรื่องความขยันเนี่ยการทุ่มเทไม่กลัวเหนื่อยใช่ไหมครับที่จริงเหนื่อยไหมวันนั้นอ่ะเหนื่อยมันเป็นทรายด้วยถูกไหมใช่เปียกด้วยแล้วผมก็ถามว่าเหนื่อยกายกับเหนื่อยใจเลือกอะไรเลือกอะไรทุกคนก็บอกเลือกเหนื่อยกายถูกไหมใช่หรือเปล่าแต่หลายคนผิดนะหลายคนควรเหนื่อยถูกไหมสุดท้ายตัวเหนื่อยก็เลยต้องเหนื่อยทั้งสองอย่างก็คือเหนื่อยใจแล้วก็หมดแรงไปด้วยถูกไหมเวลาเหนื่อยใจแล้วหมดแรงไหมถูกไหมอย่างเด็กกลับไปทำงานบริษัทเขาไล่ออกง่ายกว่าราชการถูกไหมทำงานแล้วไม่ขยันเขาไล่ออกอ่ะเหนื่อยทั้งกายและใจใช่หรือเปล่าที่จริงตอนไล่ออกนี่ไม่ต้องทำงานแล้วแต่ทำไมหมดแรงครับใช่หรือเปล่าผมก็จะบอกว่าไม่เคยเห็นคนขี้เกียจประสบความสำเร็จเลยในทุกอาชีพใช่ไม่ใช่ไม่เคยเห็นคนขี้เกียจประสบความสำเร็จเลยดังนั้นความขยันเป็นคุณธรรมที่ต้องปลูกฝังคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องสู้หนักกว่าคนรุ่นนี้นะเพราะมีตัวทำให้เราขี้เกียจเยอะนะก็คือติดมือถือถูกไหมติดมือถือนี่วิ่งเล่นหรือเดินเล่นหรือนั่งเล่นนั่งเล่นอริยาบถนั่งแล้วนั่งบ่อยๆมันจะขี้เกียจใช่ไม่ใช่คนรุ่นเก่าไม่มีมือถือให้เล่นก็อะไรตำน้ำพริกใช่ไหมซักผ้าถูกไหมครับรีดผ้าเดี๋ยวนี้อัตโนมัติหมดทุกอย่างใช่หรือเปล่าคนรุ่นเก่าหลายคนก็ถูกเกินนะกลับบ้านอ่ะเห็นน้องเคยผมนะน้องเคยเป็นสอนอนะเป็นด็อกเตอร์เป็นสอนอแต่อ้วนเป็นร้อยกิโลเลยเพราะอะไรกลับมาก็ทีวีเปิดทีวีเนี่ยนะจริงๆโซฟาเปิดทีวีสองเครื่องดูข่าวเครื่องหนึ่งดูสนุกเกอร์เครื่องหนึ่งมือถืออีกเอาแช่อยู่ได้เป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงเลยนะกลายเป็นคนขี้เกียจไปเลยเอาน้องเคยไปเรียนจริงๆการขี้เกียจไปเลยเพราะอะไรมันจมอยู่ตรงนั้นได้เป็นวันๆแต่สมัยก่อนไม่มีก็ออกไปปลูกต้นไม้ขุดดินนู่นนี่ถูกไหมอยากรีแลกก็ไปเล่นกีฬาถูกไหมครับเดี๋ยวนี้รีแลกอยู่ในมือหมดเลยครับคุณครูเคยถามเด็กไหมว่านั่งเล่นมือถือวันละกี่ชั่วโมงเคยถามไหมเคยถามผมเคยถามอบรมเด็กเยอะนะเนี่ยโรงเรียนนี้ยังไม่ให้ผมไปอบรมเด็กเลยพาไปเสร็จแล้วจะติดใจเด็กก็ติดใจครูก็ติดใจเด็กเปลี่ยนให้เห็นเลยนะเด็กบอกว่าอย่างน้อยวันละ5ชั่วโมง5ชั่วโมงทุกวันนะเราคูณดูสิครับปีหนึ่งเท่าไหร่กี่ชั่วโมงคุณครูรู้ไหมผมเรียนตั้งแต่เป็นนักเรียนรุ่นเก่าสมัยก่อนโรงเรียนไทยสอนภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เรื่องใช่ไหมภาษาอังกฤษใช่ป่ะใช่ไหมสมัยรุ่นเราครูผมเรียนภาษาอังกฤษได้ C constant C ตลอดไม่เคยได้เกรดอยู่เลยนะครับมีอยู่ช่วงนึงผมอ่านภาษาอังกฤษวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงทุกวันนะสร้างนิสัยอ่านภาษาอังกฤษวันละชั่วโมงเชื่อไหมผมไปเรียนที่มอเกษตรผมท็อปเฉยเลยอะท็อปภาษาอังกฤษได้ A ครั้งแรกอะหลังจากใช้เวลาวันละชั่วโมงอ่านภาษาอังกฤษทุกวันนะถ้าวันละ5ชั่วโมงเด็กออกมาทำกิจกรรมที่มีสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์อะคุณว่าชีวิตเด็กได้อะไรเยอะไหมครับแต่ถ้าชั่วโมงจมไปกับตรงนี้มือถือเสียดายไหมครับคุณภาพเด็กจะลดลงไปเรื่อยๆคุณครูไม่รู้ผมเป็นวิทยากรที่มันหลากหลายผมอบรมตั้งแต่คนอายุ80นะลงมาจนถึงเด็กอนุบาลนะครับแล้วผมไปเจออะไรรู้ไหมไฮเปอร์กันหมดเลยอ่ะเยอะมากอ่ะผมเจอเด็กไฮเปอร์เยอะมากก็ไปเป็นครูประถมจะเข้าใจพอเคยอยู่โรงเรียนเด็กประถมใช่ไหมเด็กเป็นไฮเปอร์เยอะมากทุกวันนี้ใช่ไหมครับเพราะอยู่กับมือถืออ่ะแล้วเด็กพวกนี้กำลังเติบโตขึ้นมานะมีให้เห็นทุกห้องเลยเอาอย่างนี้แล้วกันห้องหนึ่งมันมี2-3คนอ่ะ
ทีนี้เรามาที่คือถ้ำของเราดีกว่าผมบอกแล้วไม่เกี่ยวกับความเร็วเกี่ยวกับอะไรทิศทางใช่ไม่ใช่แล้วทิศทางคนข้างหน้าคนกลางๆมองเห็นไหมมีใครมองเห็นมีคนหลังอยู่คนเดียวถูกไหมผมก็บอกคนหลังกำลังเสียงดีๆใช่ไหมใช่ไหมเหมือนกับเราไม่รู้อ่ะแล้วเราไม่ใฝ่รู้แล้วเราไม่หาความรู้แล้วเราลงมือทำอ่ะคุณว่าเหนื่อยไหมมั้งทำโดยไม่รู้เหนื่อยไหมครับแต่ถ้าทำรู้ทิศทางอ่ะมีประสิทธิภาพก็เหนื่อยน้อยลงใช่ไม่ใช่คนรู้คือคนข้างหลังก็มองเห็นเปรียบเหมือนครูรุ่นเก่าๆรุ่นพี่อ่ะเคยผ่านประสบการณ์มองเห็นอ่ะถ้าคนรุ่นใหม่ฟังปุ๊บมันก็ไม่ต้องหลงทางใช่ไม่ใช่ความรู้สำคัญนะครับช่วยได้เยอะแต่ปัญหาที่เกิดก็คือฟังไม่รู้เรื่องว่าคนข้างหลังพูดอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับพอมีอยู่4คนใช่ไหมมีอยู่4แถวก็ไม่รู้ว่าเสียงใครเป็นเสียงใครถูกไหมแล้วกองเชียร์ก็ยังพูดอีกด้วยถูกไหมครับฟังออกไหมครับว่าเราจะไปทางไหนครับใช่หรือเปล่าเห็นไหมปัญหาเรื่องการสื่อสารใช่ไม่ใช่ถ้าคนข้างหลังบอกว่าชื่อเองชื่ออะไรนะหน่อยขวาหน่อยขวาก็คืออ๋อหน่อยเนี่ยคนของเราถูกไหมบอกให้ไปทางขวาถูกไหมแต่เราไม่ได้เตรียมวางแผนการสื่อสารกันดีๆไงมันก็เลยมั่วไม่รู้จะไปทางไหนไงอย่าลืมนะเป้าหมายตอนแรกที่ทางตอนแรกอ่ะมันอยู่ตรงข้างหน้าคุณก็จริงอ่ะแต่โลกมันไม่ได้อยู่นิ่งนะมันเปลี่ยนแปลงถูกไหมถูกป่ะสิ่งที่เราคิดว่าอย่างนี้ถูกเว้นเวลาผ่านไปมันอาจจะไม่ถูกก็ได้ถูกไหมสิ่งที่ทิศทางนี้ทำไปทำมาจากประสบการณ์เรียนรู้อาจจะรู้ว่าทิศทางมันอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้ถูกไหมครับถ้าเราต้องไดนามิกต้องปรับเปลี่ยนได้ด้วยอันที่สำคัญก็ต้องเชื่อผู้นำน่าจะมีวิสัยทัศน์มากกว่าถูกไหมมีประสบการณ์มองเห็นเราก็ต้องฟังผู้นำด้วยเหนื่อยไหมครับเมื่อวานเนี่ยโอ้ถ้าผมแก้ขยับไปเรื่อยๆนี่ยิ่งตายแล้วผมขยับแก้สองสามครั้งเองนะแล้วผมเห็นมิติหนึ่งนะทีม A กับทีม B ช่วยกันไม่ผิดก็คือมันหันหัวส่วนกันไงทีม A หันหัวไปทางนี้ท้ายก็อยู่ตรงนี้ถูกไหมทีม B หันหัวงี้หัวอยู่นี้ท้ายอยู่นี้ใช่ไหมไอ้ท้ายทีม B ช่วยหัวตัวเองไม่ได้แล้วก็ตะโกนไปก็ไม่ได้ยินแต่เผอิญการที่เขาหันหัวสวนกันอ่ะทำให้ท้ายของทีมเนี้ยมาอยู่กับตรงหัวก็เลยบอกเนี่ยอยู่ทางนี้ว่ามือจับเลยไงใช่หรือเปล่าท่านจริงๆแล้วทีมพวกเราสามารถที่จะช่วยกันได้นะทีมไม่ใช่คู่แข่งกันตลอดถูกไหมทีม A กับทีม B ไหนๆก็เป็นทีมเดียวกันก็ต้องช่วยกันเหมือนโรงเรียนเราอ่ะอยู่โรงเรียนเดียวกันเหมือนทีมเดียวกันอ่ะถึงจะอยู่กลุ่มสาระก็มีน้ำใจช่วยกันได้ใช่ไหมครับพบชัยชนะคือของโรงเรียนเราเหมือนกันใช่หรือเปล่าไม่ใช่แข่งขันกันจนกลายเป็นศัตรูนะครับแต่ละกลุ่มสาระเพราะสุดท้ายเราก็โรงเรียนเดียวกันใช่ไม่ใช่เหมือนภาพที่ผมเห็นเมื่อวานประทับใจเลยครับทีมนี้ชนะเพราะฐานของทีมนี้ประกอบทีมนี้ก็เป็นสีเดียวกันไงอันไหนนะของเราเห็นไหมที่ผมบอกช่วยข้ามทีมได้ด้วยเหรอเนี่ยก็ได้ไม่ผิดกติกาเลแต่ถ้าที่โกงนะจะรู้ที่ผมบอกปิดให้แน่นๆนะเพราะอะไรรู้ไหมผมขยับไปตรงไหนตามไปถูกกดเหมือนมีเรดาร์ก็รู้เลยว่าที่โกงถูกป่ะโดยธรรมชาติต้องไม่เห็นถูกไหมต้องไปไม่ถูกถูกไหมถ้าผมหันซัดหัวเข้ามาทางซ้ายเขาบอกไปขวาเขาเข้ามาทางขวาผมเช็คที่เดียวผมดูเลยสีนี้ขี้โกงแล้วผมก็จะแกล้งอย่างนี้นะคือเวลาขี้โกงเราไม่ให้ชนะเราจะแกล้งอย่างนี้นะอย่างไรเขาก็เหนื่อยโอเคครับก็กี่โมงเนี่ยก็เหลือเวลาครึ่งชั่วโมงเวลาโอเคขอทำกิจกรรมเชิญสัญลักษณ์ดีกว่าท
ความรู้ไม่ต้องเยอะแล้ว